ายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันเรื่องของรัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยวันนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้กล่าวหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่นะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าใจว่าประชาชนเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็รับทราบว่าเดี๋ยววันนี้ทางสภาก็หารือถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันตามที่เมื่อสักครู่คุณสุดาได้รายงานไปนะฮะซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เปิดประชุมเพื่อที่จะนำข้อเท็จจริงเนี่ยมาหารือพูดคุยตามกลไกของสภายืนยันว่าไม่ได้ทำตามแรงกดดันของใครและก็ดีกว่าที่จะรับฟังเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะลดความขัดแย้งให้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ประเทศเรามีหลายปัญหานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการหารืออย่างที่บอกไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจะเตรียมเรื่องเหล่านี้ให้พร้อมนะฮะค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าย้ำเลยขณะนี้ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพื้นที่ร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพไปแล้วเนี่ยจะยังไม่มีการขยายพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพิ่มรวมถึงจะไม่มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวค่ะยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลมีประนอมมากสุดแล้วและก็ได้มีการผ่อนคลายไปมากแต่จำเป็นต้องปกป้องสถาบันเพราะเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะคะตลอดจนต้องการจะให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและสำคัญเลยอยากขอให้ผู้ชุมนุมชุมนุมด้วยความสงบอย่าทำลายทรัพย์สินทางราชการรวมถึงระมัดระวังเรื่องการกระทบกระทั่งกันเองของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการเกิดเหตุขึ้นมาบ้างแล้วโดยรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กำลังให้มากที่สุดซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการสั่งการไม่ให้มีการสลายการชุมนุมเหมือนวันที่16ตุลาที่ผ่านมาหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ส่วนกรณีที่มีบางคนบางกลุ่มเนี่ยไปเปรียบเทียบวิธีการปฏิบัติกับกลุ่มของผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรกลุ่มกปปส.นั้นนายกบอกว่าคือมันคนละเรื่องคนละรัฐบาลกันคนละสถานการณ์ขออย่านำมาสอบถามหรือว่ามาเปรียบเทียบกับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบานปลายไปมากกว่านี้ค่ะอ่ะไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็ทราบว่าสภาก็จะมีการหารือเรื่องการเปิดสภาวิสามัญซึ่งรัฐบาลมีความคิดนี้อยู่แล้วนะครับในขณะนี้นะครับว่าเพื่อให้เกิดการทำความเข้าใจกันในสภาเพราะรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเพราะคงไม่ได้ทำตามแรงกดดันของใครนะรัฐบาลก็มีแนวคิดอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อจะเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันในสภาเพราะเป็นกลไกของรัฐสภานะครับซึ่งอันนี้มันมี2กลไกด้วยกันกลไกแรกก็คือเป็นเรื่องของประธานสภาใช่ไหมในเรื่องของการเปิดสภาแต่ในส่วนรัฐบาลก็อีกส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยืนยันวันนี้นะครับว่าก็ให้การสนับสนุนให้มีการเปิดรัฐสภาในการพิจารณาร่วมกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดจากันนะครับดีกว่าจะให้ฟังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เพียงฝ่ายเดียวทั้งนี้เพื่อจะลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะยิ่งวันนี้ปัญหาประเทศไทยก็มีอยู่หลายประการด้วยกันหลายอย่างด้วยกันรัฐบาลจำเป็นต้องมีบทบาทนำในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ยินดีที่ให้กลไกของรัฐสภาผมยืนยันตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับในเรื่องนี้เพื่อเตรียมการเหล่านี้ให้พร้อมนะครับยังไม่มีการขยายพื้นที่อะไรทั้งสิ้นนะก็เห็นได้ว่ารัฐบาลก็พยายามประนีประนอมมากที่สุดอยู่แล้วนะก็ขอไม่กี่อย่างเองอย่ากระทำความผิดทำลายทรัพย์สินราชการทำลายทรัพย์สินประชาชนนะแล้วก็สิ่งที่ว่าที่ถูกคือระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันในกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นได้ว่าเมื่อวานก็มีเหตุขึ้นมาแล้วนะจะทะเลาะกันเองตีกันเองอีกอะไรเหล่านี้นะก็ขอให้ระมัดระวังให้มากที่สุดแต่ประเด็นที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำก็คือในเรื่องการปกป้องสถาบันของพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นหน้าที่นะของคนไทยทุกคนที่ต้องดำเนินการในเรื่องเหล่านี้นะเขาขอร้องกันเรื่องไม่กี่เรื่องนี่แหละ